ปล่อยโคมลอยในคืนวันลอยกระทงด้วยความเชื่อว่าเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกมีความสวยงามแต่แฝงไปด้วยอันตรายจากอัคคีภัยและกระทบต่อสายการบินปีนี้ที่เชียงใหม่มีการขอความร่วมมือให้ใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐานจากผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.โดยโคมต้องทำจากกระดาษว่าวตัวโครงทำจากไม้ไผ่เชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟินขณะที่อุปกรณ์ยึดเชื้อเพลิงกับโคมต้องใช้เชือกทนไฟหรือลวดอ่อน2เส้นความยาวไม่เกิน30เซนเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมต้องไม่เกิน90เซนขณะที่ระยะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงโคมขนาดใหญ่ไม่เกิน8นาทีขนาดเล็กไม่เกิน4นาทีซึ่งการใช้โคมลอยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมพช.ถือเป็นการรับประกันความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานมพช.ที่เรากำหนดเนี่ยใช้เช่นสมมติว่าขนาดใหญ่นะใช้เชื้อเพลิงมากแล้วก็ไม่เป็นวัสดุธรรมชาติโอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ดับในชั้นของอากาศหล่นลงมาจะเกิดอัคคีภัยได้นะครับปีนี้มีผู้ผลิตโคมลอยทยอยขอให้ทางการออกใบรับรองให้โดยใบรับรองจะมีอายุ3ปีและทุกๆ1ปีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอจะลงพื้นที่ตรวจโคมลอยว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่มีรายการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยมีผู้ยื่นขอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเยอะเราก็จะมีการรวบรวมแล้วเราก็จะมีการจัดการยกระดับนะครับยกระดับว่าจะส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำนะครับจัดสัมมนาว่าการที่คุณไม่ผ่านตรงนี้มีวิธีการที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรปีที่ผ่านมาสนามบินเชียงใหม่พบมีซากโคมลอยตกในสนามบินกว่า100ลูกและในช่วงลอยกระทงปีนี้หลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินกว่า100เที่ยวเพื่อความปลอดภัยขณะที่การปล่อยโคมลอยสมอ.แนะนำคนทำในที่ไม่มีบ้านเรือนไม่มีลมแรงและไม่ควรปล่อยโคมลอยในจำนวนที่มากเกินไปนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน